สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้พี่อารีนาก็ลงเวรดึกมานะคะก็ทราบข่าวว่ามีคนไข้ติดเชื้อเริ่มมากขึ้น360จะ70กว่าแล้วอีกไม่นานก็น่าจะเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าใครมาเห็นที่โรงพยาบาลก็คงจะเห็นว่ามีรถวิ่งเข้าออกตลอดแต่ถ้าคนที่ไม่เห็นอะไรเลยก็จะไม่รู้ว่ายังอยู่เหมือนปกติแต่จริงๆแล้วเรากำลังเจอภัยที่มันน่ากลัวนะคะที่มองไม่เห็นถ้าไม่เจอด้วยตัวเองก็คงจะไม่รู้สึกสลดแต่ตอนนี้เนี่ยอุตรดิตถ์ยอดเพิ่มมากขึ้นทุกวันการทำมาหากินก็ลำบากยิ่งเมื่อวานยิ่งทราบข่าวว่าเพื่อนร่วมงานพี่พยาบาลที่ทำงานดูแลคนไข้เกี่ยวกับโควิดโดยตรงเนี่ยท่านติดเชื้อแล้วก็ยังพี่พยาบาลอีกหลายท่านที่ต้องรอตรวจผลก็หวังว่าทุกคนปลอดภัยนะคะก็ต้องช่วยกันอยู่บ้านไม่ออกไปไหนเพราะว่าโรคมันจะไม่กระจายค่ะที่อยู่บ้านนี่ไม่ใช่อะไรนะคะโรคมันจะไม่กระจายเพราะถ้าโรคยังกระจายแล้วลุกลามไปเรื่อยๆเนี่ยเพิ่มจำนวนมากขึ้นมันก็ต้องมีการล็อกดาวน์สุดท้ายเศรษฐกิจตอนนี้มันก็แย่อยู่แล้วนั่งบ่นว่าอยู่แต่บ้านจะเอาอะไรกินมันก็ต้องยอมกันอย่างนี้แล้วค่ะพี่อารีนาก็มีงานทำอยู่แต่ก็เสี่ยงเหมือนกันแต่ก็ยังดีใจนะคะที่ยังมีงานทำแล้วพี่อารีนาก็รู้สึกว่าถ้าตัวเองจะต้องตายเพราะการทำงานนี่ก็รู้สึกเฉยๆแล้วค่ะเพราะเห็นประชาชนทั่วไปที่เขาเสียชีวิตลูกเต้าเขาไม่ได้อะไรเลยบางคนก็เป็นหัวหน้าครอบครัวแต่พี่อารีนาเป็นข้าราชการได้รับเงินเดือนจากประชาชนทุกวันแถมถ้าตายแล้วก็ยังมีเงินของความเป็นข้าราชการเงินต่างๆที่จะให้ลูกอีกมันก็ดีกว่าคนทั่วไปที่เสียชีวิตฉะนั้นพี่อารีนาก็คิดว่าไม่ได้กลัวอะไรแล้วแค่นั้นนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันตอนนี้จังหวัดเรามันยังมีน้อยอยู่ก็พยายามอย่าออกไปไหนนะคะเพราะว่าคนที่เขาอยู่นอกจังหวัดเนี่ยแล้วเขาคนบ้านเดียวกับเราเนี่ยเขาเดินทางกลับมาบ้านแล้วค่ะเพราะว่าตรงบริเวณกรุงเทพเนี่ยมันรับคนไข้ไม่ได้ฉะนั้นเขามาก็ดิ่งมาที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์เลยจะได้ไม่แพร่กระจายเชื้อฉะนั้นคนที่อยู่ในจังหวัดเนี่ยก็ไม่สมควรจะพลุกพล่านไปไหนเพราะว่าทุกคนก็มีญาติฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไปที่ต่างๆในเมืองเนาะต้องมาในเมืองอุตรดิตถ์ต้องมาในโรงพยาบาลฉะนั้นก็อยู่ที่บ้านปลอดภัยที่สุดนะคะหนูๆน้องๆสายคาเฟ่สายกาแฟสายต่างๆที่อยู่บ้านไม่ได้นะคะก็อยากให้อยู่บ้านนะคะออกกำลังกายหาอาหารที่มีประโยชน์ทำภูมิคุ้มกันเองให้แข็งแรงเสมอนะคะมีที่ดินก็ปลูกผักปลูกหญ้ากินที่บ้านเลยค่ะก็จะดีที่สุดนะคะพี่อารีนาก็เช่นกันก็ปลูกผักปลูกหญ้าพยายามอยู่ที่บ้านยังมีความสุขไม่ต้องออกไปคาเฟ่ที่ไหนแล้วค่ะคาเฟ่ในห้องนี้แล้วค่ะทำงานไปคิดงานไปนะคะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ